สีเป็นมีดครับขอนแก่นนะฮะคนที่ใช้บอกว่าดีกันทุกคนนะครับส่วนคนที่ไม่ใช้แล้วแต่จะคิดเอานะฮะของเราปอกได้หมดครับอ้อยคดอ้อยงออ้อยเล็กอ้อยน้อยปอกได้หมดครับอันนี้ใหญ่กว่านี้โป้งนิดหนึ่งนะฮะดูอ้อยสวยงามเลยทีเดียวคนที่ใช้เงินทำงานเป็นนะครับก็คิดอีกแบบหนึ่งออกกำลังกายไปในตัวครับนะฮะเรียบร้อยครับสวยงามนะฮะวันนั้นลืมใส่ตัวค้ำเนี่ยนะฮะโยกๆหน่อยมีการค้ำไว้ด้วยนะด้วยความรีบร้อนนะครับเดี๋ยวตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้ส่งไปพัทลุงนะครับพัทลุงนี่ส่งไปบ่อยครับนะมาอีกแล้วสงขานะครับยังรออยู่ทางสงขาสงขาเมื่อปีนี้ฮะเป็นแชมป์เลยนะแต่ก่อนจะมีสั่งเยอะก็มีขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็ยังมีมานะครับวันนี้ขอนแก่นชลบุรีเยอะครับนะแล้วก็สงขลาหาดใหญ่นี่เยอะมากนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายตัวแล้วครับเร่งรีบไม่ค่อยมีเวลานะครับอันนี้ลงคลิปให้ดูนะครับส่งทุกวันนะครับใครที่สนใจก็โทรมาครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับอยากเอาไปใช้ดูนะฮะปอกเสร็จเรียบร้อยครับเอาอ้อยคดๆงองๆนะครับคดๆงองๆเหี่ยวๆปอกนะฮะดูวิธีการปอกนะครับดึงเข้าดึงออกนะฮะคดมันงอปลายก็งอต้นก็งอปอกได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่เป็นปัญหานะฮะสวยงามนะครับขอบคุณท่านนะครับที่อุดหนุนขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวย